ไม่มีไฟน้องนินเนาะไฟเสาไม่มีเนาะไม่เอาบทต่อปิดให้หน่อยสามมากสามมากเข้ามาถ้ามีคนเออแล้วขนาดก็ผมเกลียนทำไมต้องผมเป็นคนทั่วไปมือเกลียนมือเกลียนใช่ไหมเขาก็ใส่สีดำเหมือนกันได้ป่ะสีดำเรากันเราฟังออกแล้วมาถึงตรงไหนกันทีนี้หน้าหมู่บ้านแล้วก็หน้าหมู่บ้านทางเข้ามาเนี่ยค่ะเหนือก็เป็นการกดโมงสิบกว่านาทีหมายถึงว่าถึงตู้กดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ถึงก่อนถึงค่ะแล้วตอนนั้นเราจอดไหมมันก็เปิดแค่ประตูแต่เรายังไม่ขึ้นตัวถังก็จะมาลงขึ้นสภาพเป็นไงแล้วนี่เขาค่อยมาบอกว่าจะตรวจยาเสพติดใช่ไหมตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าถ้าอยู่ในจังหวะนั้นนะก็คงไม่ได้สังเกตไม่คิดกลางวันขนาดนี้นะยายเนาะลูกอะไรได้สังเกตตรงนี้บอกว่าที่หนูขึ้นรถนั่งแล้วแต่ตอนรถก็ตกลงยังไม่ได้พูดใครยังไม่พูดปล่อยใช่ไหมค่ะเขาพอหนูร้องไห้หนูก็ถามว่าจับทำไมเขาก็ตัวยาเสพติดนี่ก็เผื่อจิตไปเซเว่นนะเซเว่นกดเงินให้ยายตอนนั้นหนูจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านหนูหันไปมองด้านหลังเห็นรถเก๋งสีนี้แหละค่ะแต่หนูไม่ได้สงสัยว่าเขาจะมาทำอะไรแบบนี้หนูขี่เข้ามาพอหนูขี่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเขาบีบเตียนรถใส่เขาก็ขี่มาเขาก็เปิดกระจกพูดว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกหนูก็ไม่ได้พูดตอบเขาไปเขาขี่รถมาจอดไว้ด้านหน้าหนูขี่เสียงไปด้านหน้าเขาก็บอกเขาก็เปิดกระจกว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่ตำรวจนะหนูก็เลยเบรกเขาก็บอกหนูว่าให้ขี่รถออกไปด้านหลังไปจอดไว้ด้านหลังรถเขาแล้วเดินมาด้านซ้ายมือแล้วหนูก็จอดหนูก็เดินไปเขาก็บอกว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกรู้ไหมถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกมันจะเสีย200 บาทไหนจะใบขับขี่ก็ไม่มีเพิ่งอายุเท่านี้เองก็ประมาณ500ค่ะเขาก็ให้ขึ้นรถหนูยังไม่ขึ้นเขาก็บังคับให้ขึ้นไปหนูก็เลยขึ้นไปเขาก็ถามว่ามาจากไหนว่ามาจากเซเว่นกดเงินให้ยายเขาก็บอกว่าที่หลังน่ะรู้จักใส่หมวกกันน็อกบ้างนี่ตำรวจนะถ้าไม่ใส่จะปรับ200เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาขี่รถวนแล้วจะส่งกลับมาที่เดิมพอเขาขี่อ้อมไปตรงศูนย์เด็กเล็กเขาก็จอดเขาก็ให้หนูเอ็นตัวนอนลงแล้วหนูก็ไม่ยอมนอนเขาก็บอกว่าให้นอนลงเขาจะตรวจยาเสพติดหนูว่าหนูไม่เล่นหนูไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเขาก็บังคับให้นอนพอหนูยังไม่นอนเขาก็จับเปิดเสื้อหนูพอจับเปิดแล้วหนูก็จับดึงไว้ไม่ให้เขาเปิดพอเขาจะจับนมหนูพอเขาจับนมแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วหนูก็ถามเขาว่าจับทำไมเขาก็บอกว่าตรวจยาเสพติดไงตรวจยาเสพติดไงเผื่อเจอหนูก็ร้องไห้พอหนูร้องไห้เสร็จเขาก็มือลงปล่อยพอเขาปล่อยแล้วเขาก็ขับรถวนไปที่เดิมไปจอดตรงรถมอเตอร์ไซค์ที่หนูจอดไว้เขายังไม่ได้ทำเรื่องละเมิดอย่างอื่นค่ะเขาจับแค่นมเฉยแล้วทำไมเราถึงยอมขึ้นรถมาเขาบังคับเขาบอกว่าเขาปิดตำรวจถ้าพลาดก็กลัวไหมครับกลัวเราคิดไหมว่าเราจะแบบเขาเรียกรอดมาได้ไม่คิดนาทีนั้นนี่คือคิดว่ายังไงเกี่ยวตัวสั่นเหมือนเลยกลัวแล้วหลังจากที่เรารอดมาได้เราไปไหนไปบอกใครบอกยายหมอยายให้ยายพาไปหาตำรวจไปแจ้งความเบื้องต้นก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นไม่บ่อยเพิ่งเห็นเคสนี้แหละจะได้เตือนเยาวชนบ้างครับเตือนครับเตือนยังไงคะถึงว่าอย่าเอามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงสื่อตามกลุ่มของหมู่บ้านแล้วก็บอกต่อกันไป
แล้วจะฝากให้คนในพื้นที่ช่วยแจ้งเบาะแสช่วยกันสอดส่องอะไรยังไงครับตอนนี้เราก็ทีมงานของประชาชนของเราก็พยายามติดตามและพยายามประสานกับทางตำรวจและก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มรายจังหวัดอำเภอก็พยายามจะดูเบาะแสคนตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่ครับในความคิดส่วนตัวผู้ใหญ่คิดว่าเป็นคนในหรือนอกพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ครับน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่น่าจะเด็กน่าจะรู้จักอยู่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้ใช่ไหมครับไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้ถือเป็นภัยต่อสังคมไหมถือว่าเป็นภัยมากเป็นภัยทุกคามอย่างมากเลย